มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต MOA ร่วมเทศบาลรัศดาวางท่อระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อวันที่16กรกฎาคม2564มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฮิรัญประสานการร่วมกับเทศบาลตำบลรัศดาโดยนายนครินทร์ยอแสงรัตน์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรัศดาร่วมลงนามข้อตกลงหรือ MOAแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ตำบลรัศดาโดยการวางท่อระบายน้ำผ่านพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในการนี้มีว่าที่ร้อยตรีวิกรมจากที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยตัวแทนจากส่วนราชการทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตอาคารเฉลิมพระเกียรติสำหรับที่มาของการลงนามข้อตกลงหรือ MOAเกิดขึ้นจากสภาพปัญหาน้ำเสียและน้ำท่วมขังที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลรัศดามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและเทศบาลตำบลรัศดามีความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในฐานะที่ทั้งสององค์กรมีภารกิจในการให้บริการแก่ท้องถิ่นจึงได้มีการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อำนวยความสะดวกและร่วมวางแผนการดำเนินโครงการวางท่อระบายน้ำมาอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่ได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการที่เหมาะสมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้มอบพื้นที่เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์สำหรับในการใช้ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยผ่านลงสู่คลองบางใหญ่เพื่อให้เทศบาลตำบลรัศดาใช้ระบบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในด้านการจัดการน้ำนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยและตำบลรัศดา